สวัสดีครับอู๋สปินนายครับตอนนี้พิเศษนิดนึงครับผมอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของ BMW ที่เมืองมิวนิกประเทศเยอรมันนะครับเดี๋ยวเราจะได้ทดลองเทคโนโลยีล่าสุดแห่งยานยนต์ที่ BMW เนี่ยพัฒนาขึ้นมานะครับซึ่งอยู่ในขั้นตอนของโปรโตไทป์อยู่นะครับเขาเรียกว่า Autonomous Driving หรือว่าระบบขับเคลื่อนด้วยตัวเองครับแบบ Driverless นะครับหรือว่าไม่ต้องใช้คนขับเลยครับเดี๋ยวผมจะได้ขึ้นไปนั่งอยู่บนรถที่ไม่มีคนขับจะน่ากลัวขนาดไหนจะน่าตื่นเต้นขนาดไหนจะดูปลอดภัยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวตามไปดูเลยครับแล้วก็นี่แหละครับเป็นรถ BMW Series 7นะครับที่ถูกโมดิฟายมาเป็นพิเศษเราจะเห็นเซ็นเซอร์รอบคันเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับหลายจุดมากๆครับเดี๋ยวเราจะได้นั่งรถคันนี้แบบไม่มีคนขับนะครับเดี๋ยวรอสัญญาณสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราขึ้นรถคันนี้พร้อมกันครับเรียกว่าออโตโนมัสตั้งแต่ขั้นตอนแรกนะครับคือเรียกรถด้วยแอปพลิเคชันเขาบอกว่าภายในปี2021นะครับเราจะสามารถเรียกรถแม้ว่าเราไม่ได้เอารถมานะครับอาจจะมีรถขับเครื่องอัตโนมัติเนี่ยวิ่งอยู่ตามถนนนะครับใช้แอปพลิเคชันกดเรียกปุ๊บนะครับรถจะขับมาอย่างนี้เลยนะครับโดยที่ไม่มีคนขับอยู่ในรถสามารถกดปลดล็อกได้จากแอปพลิเคชันนะครับรถก็จะปลดล็อกปุ๊บก็พร้อมที่จะให้เราขึ้นรถได้เลยครับเป็นรถที่ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษมาเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะว่าเราจะไม่ใช้คอนโทรลบนนี้เลยนะครับไม่มีคนขับนะครับเขาก็เลยตั้งจอตรงนี้มาเขาบอกว่าถ้าเราพร้อมแล้วเนี่ยก็ให้กดปุ่ม start right ตรงนี้ครับพร้อมแล้วเราลุยกันเลยนะครับเรียบร้อยครับรถขับเองระหว่างที่รถขับไปข้างหน้าเองเนี่ยนะครับเซ็นเซอร์จำนวนมากรอบๆรถเนี่ยเขาก็คำนวณสิ่งต่างๆนะครับที่รถคันนี้เนี่ยอาจจะไปเจอครับผมก็นั่งชิลเลยครับอยู่ข้างหลังซีรีส์7นั่งสบายด้วย ไม่ต้องกังวลเลยครับเรื่องของการขับขี่เนี่ยตัวระบบคอมพิวเตอร์เป็นคนควบคุมให้ทุกอย่างนะครับสามารถที่จะเห็นภาพที่อยู่กล้องหน้ารถด้วยนะครับออโตโนมัสตัวนี้เนี่ย BMW ใช้เซ็นเซอร์ทั้งหมด3แบบครับคือใช้กล้องใช้เรดาร์แล้วก็ใช้ไลดาร์นะครับเอามาคำนวณร่วมกันครับแล้วก็หน้าจอที่แสดงผลให้กับเราตอนนี้เนี่ยบอกทุกอย่างเลยนะครับองศาพวงมาลัยความเร็วหรือว่าเซ็นเซอร์รอบๆตัวรถเนี่ยเจอกับอะไรบ้างนะครับบอกหมดเลยด้านหน้าครับมีคนเดินตัดหน้าครับมีคนเดินตัดหน้าโอ้รถเบรกเองนะครับอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นไม่คาดคิดถ้าเขายังไม่ยอมขยับหนีไปสักทีรถก็ยังไม่ขยับครับตอนนี้เขาขยับหนีไปแล้วนะครับรถก็เคลื่อนที่ต่อครับตามเส้นทางที่เราตั้งไว้ตั้งแต่แรกนะครับอาจจะขับกดเรียกกลับบ้านหรือไปที่ทำงานอะไรก็แล้วแต่ครับไปเรื่อยๆของเขานะครับช่วงที่ทำความเร็วได้เนี่ยมันก็จะเร่งเครื่องขึ้นมาครับBMW บอกว่าระบบนี้น่าจะใช้ได้ครั้งแรกนะครับแบบจริงจังเนี่ยในปี2021ครับก็อีกไม่นานครับจริง2ปีเองเอาละครับเขาบอกว่าเราถึงจุดหมายแล้วนะครับถึงจุดหมายปุ๊บนะครับตรงหน้าจอนะครับจะบอกว่า we have reached your destination ครับถึงที่หมายเรียบร้อยครับเราก็ลงจากรถได้เลยเขาบอกว่ามาส่งเราเสร็จนะครับรถเนี่ยเอาไปจอดเองได้ด้วยนะครับก็คือแค่กดในแอปว่าเรียบร้อยเนี่ยรถก็จะถอยแบบไม่มีคนขับอะไปหาที่จอดอาจจะเข้าตึกจอดรถไปลานจอดรถไปหาช่องว่างแล้วก็จอดด้วยตัวมันเองได้ครับเพราะไหนๆก็เป็นระบบออโตโนมัสไดรฟวิ่งอยู่แล้วนี่เรียกว่าเป็นระบบที่คอมพลีทตั้งแต่ตอนเรียกเลยนะครับจนมาถึงที่หมายไม่ต้องหาที่จอดด้วยตัวเองด้วยครับแล้วก็เดินมาที่ประตูตึกของเราประตูบ้านของเราได้ง่ายๆรถก็ถอยไปจอดด้วยตัวเองได้และนี่แหละครับคือระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติของรถยนต์นะครับที่อยู่ในขั้นตอนการพัฒนานะครับซึ่งถือว่าน่าประทับใจมากๆนะครับแล้วเราดูแล้วเนี่ยมีแนวโน้มที่จะใช้งานได้จริงด้วยนะครับก็ถือว่าวันนี้มารีวิวเทคโนโลยีให้ชมกันก่อนแบบคร่าวๆครับก่อนที่เราทั้งหลายเนี่ยจะมีโอกาสได้ใช้จริงไม่รู้ว่าในเมืองไทยจะอีกกี่สิบปีนะครับแต่ว่านี่คือเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นแล้วที่นี่นะครับมิวนิกนะครับสำนักงานใหญ่ของ BMW ที่ประเทศเยอรมันนั่นเองครับผมอู๋สปินนายครับพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ